เรียนท่านประธานกรรมาธิการดิฉันอมรัตน์กรรมาธิการค่ะก็ขออนุญาตบอกว่าการที่เราเชิญท่านผู้ชี้แจงจากกองทัพมาก็เพราะว่าเราอยากจะได้ทราบข้อมูลที่มันละเอียดแล้วก็ลึกมากกว่าที่สื่อมวลชนรู้หรือว่าที่เป็นข่าวในสาธารณชนใช่ไหมคะแล้วทางกรรมาธิการด้านหลังท่านประธานค่ะท่านเจ้ากรมช่วยหันมามองนะคะเป็นหลักฐานการทุจริตที่ทางกรรมาธิการเราได้รวบรวมแล้วก็ทุ่มเทนะคะทำอย่างละเอียดวางไว้เป็นหน้ากระดานเลยค่ะนะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รายละเอียดก็จากที่ตอบคำถามมาดิฉันก็อยากจะทราบว่าท่านเตรียมคำถามอะไรมาบ้างคะดิคำตอบอะไรมาบ้างดิฉันจะได้ถามให้ตรงกับคำตอบที่เตรียมมาก็จะได้เผื่อจะได้ให้คำตอบนะคราวนี้เอางี้ดีกว่าขอคำตอบที่เป็นรูปธรรมในเมื่อท่านไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะผู้ที่ทำผิดที่ถูกลงโทษนะคะขอให้เปิดเผยยศได้ไหมคะยศตำแหน่งว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินการลงโทษอ่ะกี่คนแล้วเป็นยศที่สูงสุดกี่คนเพราะดิฉันไม่เชื่อนะคะว่าการทุจริตในกองทัพจะทำได้ด้วยตัวเล็กตัวน้อยนะคะแล้วก็ขอฝากความห่วงใยไปทางผบ.ทบ.ด้วยนะคะว่าถ้าเรื่องภายในกองทัพเองท่านปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะไม่ถอดบทเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถชี้แจงให้ละเอียดนะก็แล้วไปรู้ดีนะคะเรื่องทางฝ่ายบริหารว่าเขาทุจริตนะแล้วก็เอาเป็นข้ออ้างในการมายุ่งกับการเมืองมารัฐประหารเนี่ยค่ะก็ปัดกวาดบ้านตัวเองนะคะชี้แจงรายละเอียดให้สังคมแล้ววันนี้มีการ Facebook ไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วท่านมีโอกาสที่จะตอบดีๆได้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของกองทัพขอบคุณค่ะเชิญตัวแทนผบ.ทบ.ครับครับก็ยังยืนยันนะครับว่ากองทัพบกเราได้ยุติโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องข้อมูลที่การดำเนินการสอบสวนลงโทษผู้กระทำผิดนะครับก็ขอให้คณะกรรมการทำหนังสือไปยังกองทัพบกได้นะครับเราจะต่อมาเป็นเอกสารนะครับซึ่งได้ตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนกว่าครับผู้กระทำความผิดยศตำแหน่งที่ลงโทษไปนี่ท่านไม่ตอบใช่ไหมครับครับผมไม่ได้เตรียมข้อมูลในส่วนนี้มานะครับกลัวต่อไปแล้วจะไม่ตรงครับแล้วท่านเตรียมข้อมูลส่วนไหนมาบ้างครับเชิญข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่ท่านเตรียมได้เลยตามที่ได้ชี้แจงไปทั้งหมดครับถ้าตามชี้แจงทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะท่านผมคิดว่าการเชิญเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็เชิญตัวแทนผบ.ทบ.มาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับความคืบหน้าในส่วนของประเด็นข้อซักถามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการประชุมในวันนี้เนี่ยคงเดินหน้าต่อไปไม่ได้เนื่องจากว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ให้คำตอบเชิญประเด็น2ประเด็นสุดท้ายนะเชิญตอบถามได้เลยค่ะเรียนท่านประธานกรรมาธิการดิฉันอมรัตน์กรรมาธิการนะคะเราพูดกันในประเด็นที่คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ถูกลงโทษนะคะข้อมูลพื้นฐานแค่ยศนะคะและจำนวนคนว่ากี่คนที่ถูกลงโทษแล้วก็ยศสูงสุดที่ถูกลงโทษถ้าท่านไม่สามารถตอบได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะว่าท่านเอาความมั่นใจมาจากไหนที่เดินเข้ามาชี้เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็เป็นตัวแทนของกองทัพเข้ามาชี้แจงกับกรรมาธิการซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะทำหน้าที่ในนี้ท่านเอาความมั่นใจมาจากไหนถ้าท่านไม่ได้พกข้อมูลติดตัวมาเลยเป็นที่เรื่องที่น่าผิดหวังและเป็นที่รู้สึกว่าเสียเวลามากขอบคุณมากค่ะ